ครับเรามาชมหมากเกมนี้กันเลยนะครับผมหมากเกมนี้นะครับผมนักธุรกิจถือหมากสีดำส่วนบอทถือหมากสีขาวนะครับผมวิธีการรับมือหมากเกมนี้นะผมก็เป็นการบอกชนะนะครับผมต้องการจะเอาพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสู้รบกันทีหลังนะไปสู้รบกันทีหลังซึ่งบอทเองนะผมก็กลัวว่าถ้าเกิดตอนจังหวะนี้ถ้าเกิดเชื่อมานะผมระดับกระโดดตามดูสกีนะดำกระโดดนี่ขาวลงนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยดำเนี่ยนะจะได้ยึดอีกมุมหนึ่งซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะการกระจายตัวของพื้นที่ของสีดำเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่านะเป็นนี้ก็เลยอาจจะไม่เชื่อมนะเลือกที่จะล้อมมุมอีกมุมแทนล้อมมุมอีกมุมแทนดำก็เลยเลือกที่จะตัดนะผมตัดนี้นะพอตัดแล้วเนี่ยนะผมไม่เม็ดนี้ก็เป็นนี้เม็ดใดเม็ดนึงจะต้องตายนะผมนะถ้าเกิดเม็ดนี้ต่อขึ้นนะผมไม่นิ่งนะขาวก็จะจับกินถ้าไม่นิ่งต่อออกนะครับดำก็จะจับกินแบบนี้นะครับผมซึ่งไม่ได้ไม่นิ่งจะตายเนี่ยถ้าไม่นิ่งตายเนี่ยนะฮะบริเวณโมโยโครงสร้างพื้นที่ของสีดำด้านนี้จะใหญ่มากเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขาวเนี่ยก็เลยเลือกที่จะที่กระโดดเข้ามาทำลายพื้นที่บริเวณนี้ก่อนนะเพื่อให้ไม่นิ่งตายเนี่ยทำให้บริเวณนี้ไม่ได้ใหญ่มากกว่านะครับนะดำก็โจมตีนะโจมตีเข้าหากระแพงนะครับวิธีโจมตีนะด้านนี้ดำแข็งแรงก็โจมตีเขาข้อหาความแข็งแรงของเรานะผมแล้วนักธุรกิจก็เป็นนี้ก็ต่อดำต่อเป็นนี้ต่อเป็นไปที่ค่อนข้างจะผิดนิดหน่อยไม่ได้ผิดมากนะครับผมนะเป็นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะจับกินไปเลยนะครับผมวิธีการรับมือจากรูปนี้เนี่ยนะผมดำแบบมีทางรับมือที่สองทางก็คืออาจจะต่อแบบมีเกมจริงหรือจะตอนนี้ลงไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะสิ่งที่อัตลิและเสียนะผมเป็นข้อเสียของการอัตลิคือว่าวันหลังเนี้ยดำขาวเนี้ยอาจจะมาตอนนี้เป็นนี้ได้นะขาวตอนนี้เป็นนี้ดำจับกินเลยนะและขาวเนี้ยก็ใช้ประโยชน์จากเป็นนี้ได้นะซึ่งนั่นหมายความว่าการต่อขึ้นเนี่ยนะผมการต่อขึ้นเนี่ยจะเป็นการค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับด้านนี้มากนะแต่เนื่องจากด้านนี้เนี่ยนะบริเวณนี้เนี่ยนะผมขาวเนี้ยมีสองเม็ดนี้อยู่แล้วพอมีสองเม็ดนี้อยู่แล้วพอต่อขึ้นมาเนี่ยการใช้ความสำคัญกับด้านนี้มันผิดด้านนะด้านต้องจับกินจากด้านนี้แทนมากกว่านะจับกินไปเลยเพราะตอนนี้ขาวตอนนี้เป็นที่ก็ไม่ได้ใหญ่นะผมนะต้องควรจะจับกินจากด้านนี้แทนมากกว่านะแต่ดำก็ต่อออกนะผมพอดำต่อออกแล้วเนี่ยนะผมขาวก็เดินแบบนี้เป็นที่เป็นที่เขาน่าจะผิดคอนเซ็ปต์นิดนึงนะคอนเซ็ปต์หมากล้อมเนี่ยนะผมเขามีกันว่าอย่างนี้ไม่ควรจะเดินเข้าใกล้กลุ่มแข็งแรงนะผมไม่ควรจะเดินเข้าใกล้กลุ่มแข็งแรงไม่ว่าจะกลุ่มแข็งแรงของตัวเองหรือกลุ่มแข็งแรงของอีกฝ่ายหนึ่งนะพอเดินเข้าใกล้กลุ่มแข็งแรงของตัวเองเนี่ยนะประสิทธิภาพหมากก็เสียไปนะผมแทนที่จะพอมีกลุ่มแข็งแรงได้พื้นล้อมพื้นที่ใหญ่กับเดินเข้าใกล้ตัวเองซิก็เลยได้พื้นที่เล็กนะฮะหรือถ้าเกิดเดินเข้าใกล้กลุ่มแข็งแรงของอีกฝ่ายหนึ่งนะผมแน่นอนเลยอีกฝ่ายนั้นนะเดินโจมตีนะเหมือนก็เราเดินเข้าใกล้อะไรฮะเข้าใกล้อันตรายนะผมอีกฝ่ายนึงก็แน่นอนต้องสร้างความอันตรายให้กับเราแน่นอนเม็ดเนี้ยนะฮะเป็นการเข้าใกล้กลุ่มออกแข็งแรงของดำมากเกินไปพอเข้าใกล้กลุ่มแข็งแรงของดำมากเกินไปแน่นอนครับดำก็ต้องโจมตีกลับนะฮะโจมตีกลับซึ่งเป็นเม็ดที่ดีมากนะผมโจมตีกลับซึ่งพอโจมตีกลับเนี่ยนะขาวเลยได้แต่ต้องกระโดดหนีออกมานะผมกระโดดหนีออกมาซึ่งแต่ละเม็ดที่ขาวเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่อะไรเลยในความจริงเม็ดนี้ของขาวเนี่ยนะผมน่าจะล้อมบ้านเฉยๆนี้ก็พอนะแค่นี้ขาวก็พอแล้วนะพอเดินเม็ดนี้เนี่ยพอดำโจมตีกลับเนี่ยนะพอต้องหนีเนี่ยนะดำเองก็เลยมาทำให้ตัวเองรอดนะผมดำก็เลยมาทำให้ตัวเองรอดนะครับทำให้ตัวเองรอดขาวเนี่ยก็นะฮะก็ทำลายลักษณะหมากดำนิดหน่อยก่อนนะครับผมทำลายลักษณะหมากทำนิดหน่อยก่อนนะแล้วดำก็ทำให้ตัวเองรอดซึ่งพอทำให้ตัวเองรอดแล้วเนี่ยนะขาวก็นะเอาเม็ดนี้หนีออกมาพอหนีออกมาเนี่ยดำก็ตามนะเม็ดนี้ทำลายลักษณะหมากนะครับผมแล้วดำก็เข้าไปจับกินจับกินเม็ดนี้เนี่ยนะเตรียมเชื่อต่อไปเดี๋ยวจะแทงลงไปแล้วเดี๋ยวไปตัดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวเองเนี่ยนะผมก็นะก็ต้องรักษาแผลตัดตรงนี้นะฮะก็เลยเดินเม็ดนี้เพื่อรักษาแผลตัดนะดำก็ปิดนะแล้วก็พอปิดแล้วเนี่ยนะผมพอปิดแล้วเนี่ยเม็ดต่อไปเนี่ยนะผมเม็ดต่อไปเนี่ยก็คือเม็ดนี้กระโดดตั้งขึ้นเนี่ยนะผมนะในความจริงเม็ดนี้ดำเนี่ยไม่น่ารับก็ได้นะไม่น่ารับเพราะนะดำเนี่ยน่าจะเดินจากด้านบนมากกว่านะเดินจากด้านบนมากกว่าเม็ดนี้เนี่ยต่อยเขาขยับขึ้นไปหน่อยก็เล็กครับไม่ได้ใหญ่มากนะ
ดังนั้นจะเอาพื้นล้อมพื้นที่จากด้านบนนะครับล้อมจากด้านบนปล่อยเขาดูเขาจะรอดยังไงแล้วเดี๋ยวนะฮะใช้อิทธิพลของการกระดาษเนี่ยมาทำลายบ้านหลังนี้หรือว่ามาสร้างบ้านการกระดาษอะไรก็ได้ไม่ได้ค่อนข้างใหญ่มากวันนี้มาต่อลงเนี่ยนะฮะตามเองนักธุรกิจเองก็กลัวรอดเหมือนกันพักหลังนี้ผมเจอเกมหลายๆคนที่เป็นดั้งเนี่ยกลัวที่จะไม่รอดและกลัวตายกันทุกคนเลยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันมีการพัฒนาการอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมรู้สึกว่ากลัวกันเกินไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระดานของฮิมมี่กระดูกเองไงก็กลัวตายเหลือเกินนะครับผมนะดำก็อาขาก็เดินแบบนี้ดำก็ตามโจมตีต่อนะดำก็ตามโจมตีต่อซึ่งการตามโจมตีต่อแบบนี้เนี่ยนะผมก็โอเคนะด้านหนึ่งโจมตีขาไปด้วยด้านหนึ่งก็ทำให้กลุ่มนี้ของตัวเองรอดนะครับผมดำก็อาขาก็หนีต่อทีพอหนีต่ออีกทีนึงเนี่ยนะผมไม่ต่อไปที่ดำเลยนะเป็นเนี้ยไม่ใหญ่แล้วนะไม่ใหญ่จังหวะนี้เนี่ยของตัวเองรอดละนะฮะเดินไปเนี่ยขาก็รอดแล้วเหมือนกันแต่เดินเข้าไปกลางอีกทีนึงอย่างเงี้ยมันไม่เห็นแต้มมันไม่เห็นผลโจมตีเขาก็อย่าได้ไม่อาจจะไม่ชัดเจนนะผมเพราะฉะนั้นเป็นนี้เนี่ยนะผมตอนเนี้ยน่าจะเดินอะไรอย่างงี้มากกว่าได้มือนำมือเนี้ยนะเดินตรงนี้หรือเดินอะไรทางทำลายบ้านตรงนี้หรือได้มือนำได้ที่อื่นในกระดานนะผมนะการเดินขึ้นไปเป็นนี้เนี่ยทำให้หมากของดำเนี่ยค่อนข้างโอเวอร์คอนเซนเทรตหมายความว่าเส้นเนี้ยนะฮะดูแข็งแรงมากเลยแต่สองเม็ดนี้ท่านที่อยู่ไกลๆออกมาหน่อยจะได้ลองพื้นที่ได้เยอะกับการไปลองพื้นที่ได้เพียงแค่นี้เท่านั้นเองนะผมลองพื้นที่ได้เพียงเท่านี้ค่อนข้างจะนะฮะค่อนข้างจะเสียประสิทธิภาพหมากพอสมควรนะซึ่งเขาเองก็เลยรีบนะฮะทิ้งกลุ่มนั้นทันทีนะครับแล้วก็รีบมาปิดบ้านนะฮะซึ่งพอปิดบ้านเรียบร้อยแล้วนี่นะผมตอนนี้พื้นที่ของสีดำเนี่ยนะเรียกว่าในกระดาษเนี่ยก็ค่อนข้างจะหาไม่เจอนะฮะคือมีอยู่เพราะว่าดำค่อนข้างจะแข็งแรงแต่ว่าตอนนี้นะเทียบกับสีขาวเนี่ยขาวรับไปเต็มหนึ่งด้านนะครับนี่นะด้านนี้เองใหญ่นะครับผมแต่ดำเองตอนนี้ก็จะพูดว่าอะไรอย่างมีพื้นที่อยู่พอสมควรแต่ว่าแทนที่จะได้นำไปให้ชัดเจนมากกว่านั้นเนี่ยนะทำลายพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็นะให้ตัวเองเรียกว่าได้เดินได้สบายๆหน่อยกับการตอนนี้ก็เลยต้องเดินให้ลำบากกว่าเดิมนะครับผมนะดำเองตอนนี้ก็เลยไม่มีหมากเล่นนะหมากที่เล่นต่อไปของดำคือก็ในเมื่อกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้นะฮะดูเหมือนมันยังไม่ได้ถูกเชื่อมกันอยู่นะฮะก็เลยเตรียมพร้อมที่จะโจมตีต่อนะครับธุรกิจนะผมมีชื่ออย่างฉายานะครับว่าเดอะคิลเลอร์นะฮะเพราะฉะนั้นหมากแต่ละเม็ดของเขาเนี่ยนะผมเราจะได้รู้สึกเลยหลักว่าเขามีกลิ่นอายของการฆ่าตลอดเวลานะฮะพยายามไล่ฆ่าชาวบ้านชาวช่องตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวเป็นนี้แอบมองนี่ก่อนนะฮะแล้วนี่ก็แทนนะบอดเองก็ต่อนะฮะบอดเองก็ต่อแต่ทีนี้ดำก็ตามโจมตีต่อนะฮะดูการเดินหมากของดำแต่ละเม็ดเนี่ยนะผมนะแน่นะสมฉายาจริงนะครับสมฉายาจริงแต่บอทเองเนี่ยนะผมบอทเองเนี่ยจากที่ผมเคยเจอดูเขาเล่นโกะหลายๆครั้งเนี่ยนะบอทเป็นคนที่อ่านหมากเนี่ยค่อนข้างอ่านหมากได้ดีมากนะฮะโดยเฉพาะเชฟหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะจากลักษณะหมากเนี่ยเขารู้กลุ่มนี้ยังตายยากอยู่กลุ่มที่ตายง่ายกลุ่มนี้น่าลำบากมากกว่าก็เลยแทงเข้าไปนะแทงเข้าไปนะดำก็ต่อดำก็ต่อนะครับผมพอดำต่อออกแล้วเนี่ยนะขาวเนี่ยนะผมจากเชฟกลุ่มนี้เนี่ยนะผมจากเชฟกลุ่มนี้เองเนี่ยที่บริเวณนี้เนี่ยน่าจะมี1ห้องอยู่แล้วตรงนี้การกินหมาเป็นเนี้ยก็น่าจะมีประมาณอีก1ห้องอยู่อาจจะเป็นอีก1ห้องโกเต้นะฮะแต่ตอนนี้คือก็จะมีทางนี้อยู่เพราะฉะนั้นเองขาวเองตอนนี้นะฮะบอกก็เลยเลือกที่จะไม่รับมือจากด้านนี้แล้วนะก็ตอบที่ด้านนี้ผมว่าบอทเป็นคนหนึ่งที่อ่านหมากค่อนข้างเก่งมากนะครับโดยเฉพาะเชฟการลอดการอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเล่นกับบอทเนี่ยนะผมพยายามย้ายเขาคือได้จะพูดว่าลักษณะหมากลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับข้อสไตล์บอทนะผมข้อสไตล์บอทนะบอทก็ทีนี้ก็ได้ที่ฆ่าไล่ฆ่าต่อนะไล่โจมตีฆ่านะซึ่งไล่โจมตีฆ่าบอทก็แทงทีนึงนะแทงทีนึงดำก็ต่อนะเป็นนี้เป็นเม็ดที่ดีไม่ใช่เป็นต้องไปปิดล้อมเขานะผมปิดล้อมต้องมีแผลตัดอะไรเต็มไปหมดเลยนะต่อเป็นเม็ดที่ดีนะผมประสาทจิตก็เล่นได้ดีแล้วทีนี้บอกได้ว่าจับกินอีกทีนึงนะการจับกินเม็ดนี้เนี่ยนะผมก็บอกได้ว่าดำเนี่ยนะผมไม่สามารถที่จะฆ่าขาวได้แล้วนะขาวรอดแล้วเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่านะฮะถ้าเกิดว่าดำเนี่ยต้องการจะทำลายห้องนี้นะครับเดินเม็ดนี้เนี่ยเข
ขาจะตอนนี้ระเบียดเข้าไปนะตรงนี้เพียงพอที่จะสร้างสองห้องได้อยู่แล้วนะครับผมหรือจะแทงก่อนเลยก็ตามแต่สุดท้ายนะฮะทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขาก็มีห้องข้างล่างหนึ่งห้องมีห้องข้างบนหนึ่งห้องอีกทีนะเพราะฉะนั้นเวลาในเกมจริงเนี่ยนะผมพอขากินนุ่มดีงามเนี่ยนะดำก็เลยอ่ะไม่ทำอะไรต่อละทำอะไรไม่ได้เขาได้จะรอดแล้วนะดำก็เลยตามมาโจมตีกลุ่มนี้ต่อนะครับตามมาโจมตีกลุ่มนี้ต่อซึ่งบอทเองก็นะฮะเตรียมพร้อมที่จะตัวเองจะต้องรอดอันนี้เป็นในการรอดที่ดีนะพอถึงตอนนี้เนี่ยผมบอทก็นะครับเล่นไม่ดีพอเล่นไม่ดีแล้วเนี่ยนะผมมันมีคำถามอยู่ที่ว่ากลุ่มดำกลุ่มขาวเนี่ยนะฮะพอเมนนี่ต่อลงเนี่ยเป็นเซนเต้หรือเปล่าคือเขาต้องรับหรือเปล่านะถ้าต่อลงแล้วเป็นเซนเต้แล้วต้องรับถ้าเขารับก็ไม่ถึงเป็นไปหนึ่งนะฮะเพื่อรอดนะฮะดำได้เดินเมนนี่ทีหนึ่งเนี่ยนะอูดำกระดานนี้ค่อนข้างจะสบายละนะครับผมมีมุมนี้ใหญ่แล้วมีพื้นที่โมโย่อยู่โอ้พื้นที่ของใหญ่มากเลยนะครับผมขาวมีแค่ด้านนี้ด้านเดียวที่ตอนนี้ที่เป็นด้านที่เห็นอยู่นะตรงนี้นิดนึงตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากสุดท้ายเราอีกเกมแต่พอเอิญนะครับผมนะบอทเขาเป็นคนที่อ่านหมากเก่งมากจริงๆนะครับผมพอเราจะที่ตอบผมแล้วเนี่ยนะผมเขาไม่รับนะครับดำขาวไม่รับละนะเป็นที่ไม่มีนะขาวไม่รับละขาวบอกว่าฉันเนี่ยรอดแล้วฉันเนี่ยนะทำลายพื้นที่ของเธอแล้วก็ขยับตัวเองออกมาดีกว่านะซึ่งพอมองไปแล้วอีกหนึ่งเชฟที่มันดูเหมือนจะน่าจะตายนะแต่แหมแต่จะฆ่าก็ฆ่าไม่สำเร็จนะจะฆ่าก็ฆ่าไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะเม็ดนี้อาจจะไม่เล่นนะฮะอาจจะไม่เล่นจากด้านนี้ดีกว่านะฮะตรงนั้นไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เขาข้อมูลอะไรไปไม่ได้ใหญ่มากอีกอย่างดำเองก็รอดมาเหมือนกันดำไม่ได้ต้องกลัวที่ถูกตัดแล้วตัวเองจะตายนะครับผมพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะผมสถานการณ์สำหรับดำเนี่ยค่อนข้างจะเล่นลำบากนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่เรียกว่าเสียเปรียบมากนะครับผมยังไม่เรียกว่าเสียเปรียบมากเพราะว่าดำเองก็มีโอกาสที่จะสร้างบ้านกลางกระดานได้มากพอสมควรเนื่องจากหมากของดำอยู่ด้านนอกแถบนี้หมดนะครับทีนี้นักธุรกิจก็ไม่เลือกที่จะสร้างบ้านอะไรต่อนะไม่พูดฟ้องตนเองลุยนะลุยเป็นนี้ตัดกลุ่มนี้ออกมาตัดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณจะเอาไงนะครับบอทก็บอกโอเคฉันขอรอดธรรมดาก่อนนะฮะนักธุรกิจออกมามันไม่รอดนะเป็นนี้เป็นการบีบไม่ให้เขารอดนะนี่ก็ค่อยมาแล้วก็เล่นนี้นะครับเล่นนี้หลายคนอาจจะงงเดินไปนี้ทำไมนะครับถ้าไม่เดินไปนี้ปล่อยให้เขาได้เดินนะครับเขาจะมีนะฮะมีพื้นที่ขยายในการรอดเยอะมากนะครับเดินนี้เป็นการบีบขาวแล้วก็สร้างฐานให้ตัวเองนิดนึงก็ยังดีนะยังมีโอกาสที่จะมีห้องอยู่แถบนี้อยู่บ้างนะครับนะซึ่งเขาเองก็จำเป็นจะต้องหนีครับนะที่ตายสามเป็นนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแล้วก็ตอนนี้นะหนีด้านหนึ่งก็เป็นการหนีด้านหนึ่งก็เป็นการโจมตีไม่รู้เม้นที่มันเรียกว่าโจมตีหรือหนีแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองไม่ถูกล้อมขึ้นมานะครับขาเองก็อยู่ในวงล้อมตรงนี้นะตกอยู่ในวงล้อมขาก็เลยจะเป็นต้องทำให้ตัวเองรอดต่อลงนะครับเช่นนี้น่าจะรอดละนะครับผมพอน่าจะรอดแล้วเนี่ยนะดำก็เรียกว่าเสียเป้าหมายในการโจมตีไปสักนิดนึงก็เลยอ่ะกลับมาสู่ช่วงเขาเรียกว่าบุกทำลายบ้านต่อก็เลยเขาแบบนี้นะบุกแบบนี้นี่นะครับผมนะสำหรับน้องๆหรือผู้ชมที่อายุคือหมายถึงว่าระดับฟิเมอร์จะเป็นแค่1คิวหรือว่าคือเป็นคิวนะครับผมหรือว่า1ดั้งก็ตามแต่นะครับ 80% 90% ของการที่เขาเล่นเดินแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมจะให้ต่อลงจะมีกรณีเดียวที่นะผมจะมีกรณีเดียวที่ปิดจากด้านนี้คือกลุ่มนี้เนี่ยนะผมบริเวณด้านนี้ที่ดำเดินเข้ามาเนี่ยรอดแบบรอดสนิทมากๆเลยนะครับรอดสนิทแบบทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะถึงจะต่อลงจากด้านนี้แล้วให้เขาเข้ามาทำลายมุมนี้นิดหน่อยนะครับผมแต่เนื่องจากกลุ่มนี้บริเวณนี้4-5เมตรเนี่ยยังไม่รอดสนิทนะเพราะฉะนั้นบอทเองก็บอกโอเคได้ฉันขายมุมเธอจะทำลายมุมฉันโอเคนะฉันโอเคเดินไปนี้แล้วเนี่ยยังไงเขาก็ทำรอบเหมือนกันหรือเขาเดินไปนี้ดำก็ทำรอบเหมือนกันนะ
แต่พอทำรอดแล้วเนี่ยนะผมเม็ดเนี้ยอยู่ตำแหน่งเนี้ยดีกว่านะขาค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าแล้วเชื่อมกับหางพวกไม่มีปัญหาแต่อยู่ตำแหน่งนี้แล้วจริงๆเนี่ยมีปัญหาเช่นแบบอาจจะโดนดีบโดนตัดโดนแอบมองนะผมขาค่อนข้างจะรับลำบากนะกับรูปนี้ขาค่อนข้างจะรับลำบากเพราะฉะนั้นเม็ดนี้กระโดดเป็นดีกว่ากระโดดเป็นดีกว่าซึ่งพอเดินเป็นนี้นะเนี่ยนะผมขาเองตอนนี้ก็เริ่มนะครับผมเริ่มใส่ความกังวลตัวเองจบที่4แบบนี้นะโดยการผ่าเข้าไปนะซึ่งนำเองก็ไม่กล้าที่จะใช้คะแนนใช้กำลังโหมบุกหนักนะผมก็อย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองรอดนะอย่างน้อยทำให้ตัวเองรอดแล้วก็อย่างน้อยก็กดดันพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะฮะบริเวณนี้ของขาไปด้วยซึ่งดำก็โอเคครับดำก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเป็นที่เป็นที่ไม่แน่ใจว่าบอกคิดอะไรอยู่นะครับเป็นที่เป็นที่สารสุจินเองบอกว่าเป็นไปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเพราะว่าเดินไปเนี่ยดำก็ไม่รับนะผมไม่รับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็รอดแล้วนะให้ตัดไปก็รอดแล้วนะครับผมแล้วพื้นที่การกระดานเนี่ยถ้าเกิดปล่อยใจให้เชื่อมเลยนะครับผมดำคิดว่าจะไปสร้างพื้นที่กระดานก็ไม่ใหญ่ไม่มีพื้นที่อยู่แล้วเช่นเป็นที่เนี่ยเราไปแอบมองเขาเนี่ยนะแน่นอนเขาก็ไม่รับนะครับผมเขาก็ไม่รับเป็นเป็นที่แอบมองแล้วมันไม่มีอะไรเทเซนเต้ธรรมดาอะไรดำก็เลยได้จังหวะโอกาสนี้นะผมนะจัดการกับกลุ่มนี้ก่อนในความจริงเป็นนี้นี่นะน่าทำตัวเองรอดง่ายยิ่งก่อนนะทำให้ตัวเองรอดง่ายพอเดินไปเนี้ยนะทำให้เกมซับซ้อนขึ้นนะครับทำให้เกมซับซ้อนขึ้นธุรกิจต่ำก็เลยโจมตีกลุ่มนั้นก่อนนะเขาว่าตอนถึงเวลานี้ค่อยมาทำให้ตัวเองรอดค่อยมาพยายามกินเป็นนี้นะครับแล้วก็เป็นนี้ก็เป็นที่มีปัญหาเหมือนกันในความจริงเนี่ยนะผมวันนี้ต่อกลับไปแล้วก็ทำให้ตัวเองรอดมีบ้าน4 5แต้ม6แต้มเนี่ยฮะทำให้กลุ่มตัวเองรอดพอแล้วสำหรับขาวนะผมพอแล้วสำหรับขาวนะการที่เดินแบบนี้เนี่ยนะผมนะแล้วปล่อยให้ดำคือขาวต้องการจะตัดดำอย่างแน่ๆนะครับผมแต่ว่าลักษณะหมาของขาวเองก็มีปัญหาอยู่เยอะมากนะปัญหาของขาวมีเยอะมากดำเองก็ใช้ปัญหาของขาวที่อยู่เนี่ยนะผมใช้ปัญหาของเขาที่มีเนี่ยจะใช้ประโยชน์ก็ลงทิ้งนะแล้วก็ต่อขึ้นนะครับตรงแถวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีทางเลือกอื่นสักเท่าไหร่นะผมดำเองก็นะพยายามที่จะทำให้ตัวเองนะทะลุออกมาก็ล้อมเขากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนะเขาเองตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนกันนะทั้งมองตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้จะให้เขาทะลุบ้านเข้าไปด้วยการเล่นแบบนี้นะน่าจะกลับบ้านไปก็นะให้เขาได้พื้นที่ด้านล่างไปนิดหน่อยแต่ตัวเองก็รอดไป5ตั้งจากอันนู้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเองก็พยายามที่จะทะลวงวงล้อมของดำแต่มันทะลวงไม่ได้วงล้อมที่ทะลวงไม่ได้นะครับพอถึงตอนนี้เนี่ยตาสีดำเนี่ยนะผมดำเนี่ยนะฮะในเกมจริงเนี่ยเขาได้เป็นนี้นะครับได้เป็นนี้แต่ในถ้ามีทางเลือกใหม่อีกทางจริงตอนนี้ดำนะครับผมน่าจะเชื่อมตรงนี้ก่อนการเชื่อมตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะนะฮะเริ่มมองว่าตรงนี้เริ่มมีปัญหาเยอะมากนะครับอย่างเช่นการอัดมองนะอย่างที่พี่บอกหรือว่าจะผ่าเข้าไปหรือก็แทบหรืออะไรก็ได้ครับผมแถวนี้มีปัญหาสำหรับดำอ่ะมีปัญหาสำหรับขาวเยอะมากขาวจำเป็นจะต้องเชื่อมอีกทีหนึ่งนะและดำก็ค่อยเล่นอีกทีนั่นหมายความว่าดำจะไม่ได้ถูกตัดนะผมดำทั้งกลุ่มนี้จะออกมานะโดยเฉพาะตรงนี้นะออกมามาเชื่อมกับกลุ่มด้านนอกเรียบร้อยหมดละแต่ในเกมจริงเนี่ยนะผมดำเองไม่ได้เล่นนะดำไปเบียดทันทีซึ่งขาวเองก็นะส่วนทันทีเหมือนกันอัตลินะผมแล้วต่อนะอัตลิแล้วต่อนะด้วยความที่ดำเองก็กลัวตายนะผมกลุ่มนี้กลัวตายนะครับกลัวตายก็ในตอนนี้ก่อนที่จะทำรอดก่อนที่จะทำให้ตัวเองรอดนะผมก็ทำลายลักษณะปากของขาวให้หมดก่อนนะตอนนี้ทำให้ตัวเองรอดนะก็ทำลายลักษณะปากให้หมดทุกอย่างทำลายให้หมดก่อนโอเคทำลายแล้วทำลายให้หมดก่อนนะครับไม่มีช้อยอื่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นเนี้ยดำเนี่ยก็กลับมารอดนะผมกลับมารอดการกลับมารอดเป็นนี้ของดำเนี่ยนะเป็นเนี้ยถืออาจจะถือเรื่องเป็นเม็ดที่ดำเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดที่ทำให้ดำแพ้นะผมทำไมถึงทำให้ดำแพ้เพราะว่ากลุ่มนี้ของดำเนี่ยรอดอยู่แล้วนะรอดอยู่แล้วนะ
ในวิธีการที่สมมติเราทิ้งไว้ถ้าเกิดขาวจะมาฆ่าให้ตายนะเขาจะต้องสกัดจุดนะซึ่งพอจะเกิดคือจะเกิดสกัดจุดเนี่ยนะผมเราไม่สามารถเล่นเป็นนี้นะนี่ขอคุณกลับบ้านคุณได้กลับบ้านไหมอ่ะผมไม่ให้ก็ให้มาขอคุณกลับบ้านตอนนี้อ่ะให้กลับบ้านไหมก็ถูกผมไม่ให้แล้วกลับบ้านก็รอดแล้วนะฮะเชี่ยวนะแล้วดำก็ค่อยเล่นตรงนี้นะสังเกตว่าตรงนี้มีหนึ่งห้องตรงนี้มีหนึ่งห้องสองห้องชัดๆนะผมกลุ่มดำกลุ่มนี้รอดแล้วกลุ่มดำกลุ่มนี้รอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในความจริงเนี่ยดำเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเดินอีกทีจังหวะนี้นะฮะจังหวะที่ควรจะสวนกลับในเวลานี้นะสิ่งที่ดำควรเดินหรือดำควรจะเดินตอนนี้นะคือในเมื่อมันรอดแล้วเราก็ได้มือนี้เพื่อมาโจมตีกลุ่มนี้นะครับที่ครับแล้วค่อยตอนนี้เป็นนี้นะผมเราค่อยตอนนี้เป็นนี้นะฮะหรือว่าตอนนี้เป็นนี้ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เป็นนี้ก่อนก็ได้นะด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมลองดูนะตอนนี้เป็นนี้เนี่ยผมสมมติเลยบอกว่าเชื่อมนะตรงนี้จะตรงนี้จะเกิดเขากินนะครับเราให้เขากินนะครับผมนะซึ่งสมมติว่าตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นรูปนี้เนี่ยนะผมไม่ว่าคือเดินออกมาอย่างในรูปอย่างจบออกมาอย่างในรูปนี้ก็ตามแต่นะครับผมนะดับเองเนี่ยนะผมก็ทำลายลักษณะหมาของขาวเนี่ยจนขาวเนี่ยหาจุดรอดไม่ได้ตอนนี้หาจุดรอดไม่ได้เลยนะครับผมตอนนี้ขาวเองเนี่ยกับการที่ว่าจะต้องมานั่งนะผมต้องมานั่งทำให้ตัวเองรอดหาโอกาสทำให้ตัวเองรอดต้องมานั่งซึ่งน่าจะรอดนะผมน่าจะรอดคนนี้ไม่น่าตายนะผมน่าจะรอดนะแต่พอน่าจะรอดแล้วเนี่ยนะผมดับเองเนี่ยก็ได้อาศัยการที่กลุ่มนี้รอดแล้วเนี่ยนะค่อยมาบุกหลังนี้ค่อยมาบุกหลังนี้คือเกมก็จะเขาเนี่ยกลับมาเป็นโอกาสของสีดำอีกครั้งนะครับแต่เนื่องจากเกมนี้นะดำเนี่ยนะจุดตรงนี้เป็นจุดคลายแม็กของเกมที่อยู่ๆก็ไปเดินทำให้ตัวเองรอดเนี่ยนะทำให้ขาวเนี่ยหลังจากที่เป็นที่ทำให้ตัวเองรอดเนี่ยขาวก็รีบทำให้ตัวเองกลุ่มนี้รอดทันทีเลยกันไม่ทิ้งมือเลยนะทำให้รอดทันทีเลยทำให้เกมเนี่ยนะผมกลับเข้าไปสู่ช่วงของเอ็นเกมแต่เนื่องจากนะผมกระดานเนี่ยนะผมดำเนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยไม่ได้มีแต้มนะครับแต้มค่อนข้างน้อยนะต้นโมแต่เอาทรัพยากรทั้งหมดไปทุ่มกับการโจมตีหมดนะนะสุดท้ายเกมนี้นะผมก็นักกีฬาเนี่ยก็แพ้ไปนะผมแพ้หมดไปครับผมก็สำหรับกระดานนี้ผมแนะนำแต่เพียงเท่านี้ครับ